จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับลุงพลหรือว่าชัยพลวิภาสืบเนื่องจากคดีน้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาที่บ้านกกอกล่าสุดหนึ่งในอดีตเพื่อนลุงพลอย่างอุ๊บวิริยะนักปั้นชื่อดังก็ได้เคลื่อนไหวผ่านโพสต์เฟซบุ๊กระบุเอาไว้ว่าดารากกอกก็ต้องไปนอนคุกแล้วครับแต่ถามมันคงจะจุกอกตายกันแน่ๆในขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ว่าเตรียมตัวไปให้แทกกอกวัน2วันนี้ไปให้กำลังใจให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่เขาว่ากำลังจะจับคนร้ายได้ในเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะเป็นคนที่พี่อุ๊บเคยเจออย่างแน่ๆตอนนี้นักข่าวทุกช่องไปรวมตัวที่บ้านกกอกกันหมดแล้วฐานทัพของนักข่าวอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ครับโดยที่มีแฮชแท็กป้าถอนและก็แฮชแท็กแม่สาวิตรีเป็นแม่ครัวใหญ่ทำกับข้าวให้กับนักข่าวกินกันทุกวันเลยครับน่าชื่นชมน้ำใจของชาวกกอกที่ดีก็ถือว่ามีครับแฮชแท็กป้าถอนแม่น้องชมพู่รอพี่อุ๊บหน่อยนะครับแฮชแท็กเดี๋ยวพี่อุ๊บจะรวมเป็นนายทุนทำอาหารให้กับพี่ๆน้องๆ นักข่าวกินด้วยนะครับแฮชแท็กอีกไม่กี่วันรู้ตัวคนร้ายกันแฮชแท็กน้องชมพู่จะต้องไม่ตายฟรีคนร้ายต้องชดใช้กรรมครับ